สวัสดีครับผมสานันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ย่านใจกลางเมืองอย่างซอยอารีนี่เองครับแล้วก็วันนี้นี่เองนะครับผมก็พามาที่ร้านกาแฟที่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าร้านกาแฟตรงนี้นะครับอยู่ที่ซอยอารีสี่ฝั่งเหนือนั่นเองครับชื่อร้านล่ะครับผมว่าคนอาจจะคุ้นนะฮะสำหรับนักปั่นนะครับหรือว่าคนที่อยู่ในวงการของจักรยานนะครับจะรู้จักร้านนี้ดีนะครับเพราะว่าร้านนี้นะครับเป็นร้านที่จำหน่ายหรือว่าเป็นโชว์รูมขายจักรยานฟิกเกียร์นั่นเองครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปดูแล้วกันนะครับว่าเจ้าของร้านจะอยู่หรือเปล่าครับไปแล้วครับครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณอารันนะครับเจ้าของร้านอารันมิสซิเพนต้านะครับอารีซอย4ฝั่งเหนือนั่นเองครับสวัสดีครับอารันสวัสดีครับอยากให้คุณอารันพูดถึงคอนเซ็ปต์ร้านแล้วก็สไตล์การตกแต่งร้านด้วยครับคอนเซ็ปต์ร้านนี่จะเป็นสไตล์แบบเรียบๆนะครับเป็นสีเอิร์ธโทนเป็นไม้แล้วก็สีขาวจะพวกเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ก็จะเฟอร์นิเจอร์แบบทรงง่ายๆทรงในขั้นตอนนี้แล้วก็เครื่องดื่มที่คุณตาลันแนะนำครับสำหรับคนที่ผ่านประชามาหรือว่าขาประจำที่มาแนะนำเป็นเมนูอะไรดีครับแนะนำเป็นพวกเมนูกาแฟเพราะว่าเราได้กาแฟเพราะเป็นกาแฟคุณภาพดีแล้วก็ผ่านการชงมาจากบริษัทที่อยู่ในประเทศเลยปกติคุณตาลันที่ชอบดื่มกาแฟที่ไหนพิเศษครับปกติก็จะกินเป็นลาเต้ลาเต้ร้อนดีมากแล้วก็แบบสภาพอากาศครับเห็นได้ข่าวว่าทั้งสองนี่เปิดเป็นโชว์รูมจักรยานด้วยใช่ไหมครับใช่เป็นจักรยานก็จะมีโชว์รูมจักรยานฟิกเกียร์แล้วก็เป็นช็อปขายขาจักรยานครับนั่นเขาจะขายประเทศไหมเขาจะขายประเทศครับก็เดี๋ยวจะให้อารันรบกวนพาเยี่ยมชมทั้งสองได้ใช่ไหมครับได้ผมพร้อมไปดูแล้วครับโอเคครับไปเลยครับคือถ้าชอบจักรยานก็มาที่ได้เลยใช่ไหมครับก็มาเลือกอุปกรณ์ว่าเลือกโครงเลือกเบาะเลือกล้อที่จะบินได้เลยใช่ไหมครับครับที่ร้านก็จะมีโครงชิ้นส่วนต่างๆให้เลือกแล้วก็มาผสมรวมกันก็เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบจักรยานคือเกียร์จริงๆเลยนะครับแล้วก็เราไปดูในข้างในเห็นมีเป็นพาร์ทใช่ไหมครับครับพาร์ทก็จะมีพวกชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็มีจักรยานที่เป็นแต่งคอสตอมใหม่แล้วตรงนี้ผมชอบมากเลยฮะแนววินเทจใช่ไหมครับนี่ก็จะเป็นจักรยานยี่ห้อ Starfucker ที่ทางร้านเป็นตัวแทนอยู่อ๋อ Starfucker นะครับตัวนี้ประกอบไว้นี่ยังไม่ได้ขายใช่ไหมครับยังโอเคตัวนี้เท่าไหร่นี่ครับประมาณ80,000นะครับต้องมองขึ้นชมกาแฟยังไงครับอันนี้ก็เอาแมวินเทจนะครับก็จะมีพวกบอกพวกอะไรคุณที่ขายหมดเลยใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ขายหมดเลยนะครับตัวนี้แพงไหมแพงมากอ๋อมันก็ไล่ไปตามคุณภาพแล้วก็ตามราคาแต่พวกนี้มันจะเรื่องต่างกันไหมแมทเทียลมันก็ต่างกันด้วยแล้วก็กลไกแล้วก็พวกลูกปืนที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคัสตอมนะครับเป็นชื่อรุ่นนะชื่อรุ่นใช่ไหมโอเคข้างในนะครับโอเคครับส่วนนี้ก็เป็นพาร์ทอันนี้ก็เป็นพวกชิ้นส่วนต่างๆที่เราประกอบในจักรยานฟิกเกียร์ครับครับอันนี้ก็ทำไว้เป็นตู้ไฟเป็นเอาไว้โชว์ให้โชว์ด้วยนะครับ
ด้านนี้ก็จะเป็นอันนี้อย่างอันนี้ก็เป็นจักรยานในคอลเลกชันของผมเองที่รอประกอบอ๋อก็คือยังรอประกอบอยู่ใช่ไหมครับทั้งหมดก็จะเป็นพวกเฟรมแล้วก็โฟมที่มาจากทั่วโลกครับพอเรื่องสายเข้ามาอย่างนี้เลยก็สภาพกับราคาก็แตกต่างกันพอมันคือตามสภาพที่เราได้มาแล้วเราเลือกเลือกยังไงบางทีถ้าเกิดมันเป็นการซื้อผ่านประเด็นอะไรอย่างนี้เราก็จะดูได้ในทั้งตู้หรือในแต่ถ้าเกิดเราเหมือนกับว่าเคยมีประสบการณ์ซื้อของแบบคนบางคนจากต่างประเทศไปแล้วอะไรเงี้ยเขาจะค่อนข้างเป็นแฟนกับเราอย่างเงี้ยที่ว่าเฮ้ยบอกว่ามันมีปัญหาตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาจะชัดเจนใช่ไหมครับก็คือคุณภาพที่เราเห็นในรูปในอินเทอร์เน็ตกับตัวจริงก็คือมันต้องเป็นตามนั้นใช่ไหมครับอันนี้มาจากไหนของลาเล่นี่จะเป็นของนี่ของอังกฤษใช่ไหมครับผมก็ไม่ได้นะแล้วรูปที่เบาสุดนี่เป็นของอะไรของเฟรมเบาสุดถ้าเกิดไม่ได้นับที่อยู่ในร้านส่วนใหญ่เฟรมเบาๆก็จะเป็นพวกเฟรมคาร์บอนอ๋อคาร์บอนแต่ว่าที่ร้านจะเน้นเป็นสไตล์แบบราคาวินเทจหน่อยก็เลยจะเป็นเฟรมเล็กเฟรมเล็กใช่ไหมรู้จักสเปนเหรออิตาลีก็มีก็มาจากทั่วโลกเลยนะจริงๆแล้วก็มาจากหลายที่ของไทยเราไม่มีใช่ไหมของไทยเราก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าคือมันส่วนใหญ่มันจะว่าไม่มีมาตรฐานหรือว่างานไม่เรียบร้อยนะแล้วพวกสุดท่อเหล็กที่ใช้ในการประกอบเลยมันยังไม่ใช่เหล็กที่แบบภาพดีขนาดนั้นเหล็กบางตัวอย่างเฟรมอันนี้ก็จะเป็นเหล็กเลโนซึ่งก็ค่อนข้างมีความสามารถในการแบบว่ารับแรงกระแทกแล้วก็น้ำหนักไม่หนักมากแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงก็คือมีความแข็งแรงทั้งชาแล้วก็น้ำหนักความสามารถรับแรงกระแทกหรือว่าน้ำหนักได้ดีใช่ไหมครับมันก็มาจากประเทศก็เยี่ยมชมโชว์รูมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวต่อไปผมว่าขอแห้งแล้วดื่มปีละอุ้ยดื่มกาแฟครับอยากดื่มกาแฟครับเดี๋ยวผมว่าเราไปที่บาร์กาแฟดีกว่าครับเพราะว่าคุณรันจันได้นำเป็นเมนูร้อนใช่ไหมครับครับโอเคเป็นลาเต้ร้อนเดี๋ยวตามเราไปที่บาร์กาแฟครับโอเคเดี๋ยวต่อเอาละครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้องดาด้านะครับบาริสต้าของร้านนะครับสาวเสิร์ฟเราในวันนี้นะครับซึ่งเธอก็จะมาทำเครื่องดื่มนะครับเป็นชื่อเมนูเป็นอะไรดีครับเป็นดิซี่ลาเต้นะคะดิซี่ลาเต้นะครับเพราะว่าน้องเขาจะทำกาแฟแล้วก็แต่งหน้านะแล้วเขียนลายให้เป็นรูปโลโก้ของร้านครับโอเคพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมเริ่มเลยกันครับน้องนาเขาจะทราบไหมครับว่ากาแฟที่นำมาใช้ในวันนี้เนี่ยเป็นกาแฟอะไรครับชนิดอะไรตัวนี้เป็นอาราบิก้า 100% นะคะแพ็กเกจมาอย่างดีนะเกรดดีมากนะครับใช่ค่ะเป็นเกรดพรีเมียมเลยค่ะโอเคครับThank you.
ันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอารันนะครับที่อุตส่าห์เปิดร้านให้เราเยี่ยมชมกันนะครับแล้วก็ท้ายนี้นะฮะอยากให้คุณอารันบอกกับทางบ้านนะครับว่าถ้าสนใจอยากจะมาที่ที่ตั้งอยู่ที่ตรงไหนแล้วก็ติดต่อเว็บไซต์อะไรได้เลยนะครับครับร้านอารันเบซิเคนต้าก็อยู่ตรงซอยอารี4ฝั่งเหนือนะครับเข้ามาทางซอยอารีพหลโยธิน7นะครับติดต่อได้ทางนึงก็คือทาง Facebook นะครับโดยเว็บ facebook.com/aranbezikentaเบอร์ติดต่อ0818219603ครับเปิดปิดกี่โมงนะฮะเปิด10 โมงปิด 4 โมงครับขอบคุณมากครับ